ค่ะเราเข้ามาสู่พาร์ทแรกหรือว่าส่วนแรกของการใช้งานฟังก์ชันในภาษา C กันนะคะจำได้ไหมคะที่อาจารย์บอกว่าพาร์ทแรกนี้อาจารย์จะพูดถึงความหมายแนวความคิดรูปแบบของฟังก์ชันและการประกาศโปรโตไทป์ของฟังก์ชันก่อนนะคะหัวข้อแรกนะคะในที่นี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่การใช้งานฟังก์ชันในภาษา C ได้เราต้องมาดูความหมายเขาก่อนค่ะว่าฟังก์ชันน่ะคืออะไรนะคะซึ่งการออกแบบนะคะโปรแกรมในภาษา C นี่โดยทั่วไปแล้วนี่ก็จะอยู่บนพื้นฐานของการออกแบบแบบโมดูลหรือว่าโมดูล่าดีไซน์อยู่แล้วโดยจะเป็นการแบ่งโปรแกรมออกเป็นงานย่อยๆหรือโมดูลซึ่งแต่ละงานจะทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะก็คือเป็นส่วนๆนะคะไม่จะมีขนาดไม่ใหญ่มากจนเกินไปนะคะและงานย่อยเหล่านี้เมื่อนำไปเขียนโปรแกรมในภาษา C ก็จะเป็นลักษณะการเขียนในลักษณะของฟังก์ชันนั่นเองค่ะนะคะดังนั้นความหมายของฟังก์ชันก็คือเป็นลักษณะการทำงานย่อยๆนะคะของโปรแกรมจากโปรแกรมขนาดใหญ่นะคะในหัวข้อที่2แนวคิดนะคะเนี่ยหรือว่าแนวความคิดในการออกแบบฟังก์ชันเนี่ยแล้วก็จะมาพิจารณาจากตัวอย่างนะคะอย่างเช่นโปรแกรมบวกเลข2จำนวนที่รับมาจากยูเซอร์ทางแป้นพิมพ์แล้วก็จะทำการแสดงค่าการคำนวณ นะคะซึ่งเราจะสามารถแบ่งการทำงานออกเป็นงานย่อยๆนะคะได้นะคะต่อไปนี้นะคะก็คืองานแรกก็คือรับข้อมูล2จำนวนจากยูเซอร์นะคะงานที่2บวกตัวเลข2จำนวนที่เรารับเข้ามาแล้วก็เก็บไปไว้ในผลลัพธ์นะคะและงานที่3ก็จะทำการแสดงผลลัพธ์ออกทางหน้าจอนั่นเองนะคะเราก็จะมาดูกันว่าจากการวิเคราะห์โจทย์แล้วก็แบ่งงานออกเป็นส่วนๆนะคะเราจะออกมาเป็นเขียนมาพัฒนาเป็นฟังก์ชันได้ยังไงนะคะจะปรากฏดังภาพทางด้านขวามือนะคะก็คือฟังจากการวิเคราะห์งานทั้งหมดทั้ง3งานนั้นสามารถเขียนออกมาเป็นฟังก์ชันได้ทั้งหมด3ฟังก์ชันนะคะนี่เป็นตัวอย่างอย่างเช่นฟังก์ชันแรกจะเป็นฟังก์ชันการรับข้อมูลนะคะฟังก์ชันที่2จะเป็นฟังก์ชันในการบวกเลขและฟังก์ชันสุดท้ายก็คือฟังก์ชันการแสดงผลลัพธ์นะคะจะสังเกตว่าฟังก์ชันก็คือเป็นการแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยๆนั่นเองนะคะแล้วก็ในการทำงานฟังก์ชันในภาษา C ก็จะมีในลักษณะขั้นตอนนะคะการทำงานอยู่ขั้นตอนการสร้างหรือว่าการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา C เนี่ยก็จากภาพนะคะก็จะเห็นว่าเราจะทำการพัฒนาหรือว่าเขียนซอร์สโค้ดก่อนนะคะซึ่งในซอร์สโค้ดนั้นก็จะมีฟังก์ชันมากมายนะคะ อยู่ในฟังก์ชันเมนหลักเสร็จแล้วก็จะทำการคอมไพล์นะคะเมื่อทำการคอมไพล์เสร็จก็จะได้ออกมาเป็นออบเจกต์หรือเป็นนามสกุล .obj นะคะเสร็จแล้วก็จะทำการลิงก์ค่ะเอานามสกุล .obj นี่ไปทำการลิงก์กับไลบรารีนะคะกับเฮดเดอร์ต่างๆเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็น execute file จากภาพก็จะเป็นการอธิบายการคอมไพล์นะคะในภาษา C ซึ่งจะเห็นว่าเกี่ยวกับฟังก์ชันต่างๆเนื่องจากว่าฟังก์ชันต่างๆมีการใช้งานเรียกใช้ header file ต่างๆจากไลบรารีก็จะต้องมีการทำการ compile แล้วก็มาทำการ link นะคะกับไลบรารีที่มีความเกี่ยวข้องหรือว่ากับฟังก์ชันที่เราใช้งานนั่นเองนะคะหัวข้อต่อมาก็คือรูปแบบของฟังก์ชันนะคะรูปแบบของฟังก์ชันในที่นี้ในภาษา C ก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันก็คือแบบที่มีการคืนค่าและก็แบบที่ไม่มีการคืนค่านะคะแบบแรกก็จะเป็นแบบที่มีการคืนค่าลักษณะการใช้งานนะคะก็จะเห็นจากกล่องสีม่วงนะคะก็คือชนิดข้อมูลที่เราต้องการคืนค่าแล้วก็วรรคตามด้วยชื่อฟังก์ชันแล้วก็ในวงเล็บประกาศตัวแปรนะคะแล้วภายใต้โปรแกรมนะคะก็จะทำการประกาศตัวแปรภายในฟังก์ชันแล้วก็คำสั่งต่างๆแล้วต้องมีการรีเทิร์นค่าข้อมูลที่ต้องการส่งกลับไปด้วยนะคะนี่ก็คือเป็นรูปแบบแรกของฟังก์ชันต่อมาก็จะเป็นรูปแบบที่2ของฟังก์ชันนั่นก็คือเป็นในลักษณะของไม่มีการรีเทิร์นค่านะคะก็คือ void ชื่อฟังก์ชันแล้วก็ตามมาด้วยการประกาศตัวแปรแล้วก็เข้ามาสู่การเขียนภายใต้ฟังก์ชันนะคะในโปรแกรมเมนหลักก็คือการประกาศตัวแปรภายในฟังก์ชันแล้วก็คำสั่งต่างๆแต่จะไม่มีการรีเทิร์นค่าออกไปนะคะต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างนะคะแสดงการทำงานของโปรแกรมการบวกเลขจำนวนจริง2จำนวนที่รับมาจาก user เราจากโจทย์นี้นะคะจะสามารถเขียนในลักษณะของฟังก์ชันในภาษา C ได้ยังไงนะคะดูจากกล่องข้อความทางด้านซ้ายมือนะคะภายใต้ include เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะตามมาด้วยฟังก์ชันนะคะ double work input double นะคะก็คือจะเป็นฟังก์ชันที่ชื่อว่า input double แล้วก็มีการ return ค่าออกมาเป็นลักษณะของชนิดข้อมูล data type เป็น double นะคะ
แล้วก็ตามมาด้วยลักษณะของการทำงานของฟังก์ชันภายใน input double ต่อมานะคะทางกล่องทางด้านขวามือก็จะเป็นฟังก์ชันที่ชื่อว่า sum double มีการ return ค่าเป็น x กับ y นะคะแล้วก็ return ในลักษณะของ data type ที่เป็นแบบชนิด double เหมือนกันเสร็จแล้วก็เข้าสู่นะคะฟังก์ชันหลักนะคะฟังก์ชันย่อยที่ชื่อว่า print out นะคะ print out แล้วก็มีการ return ค่าเป็น double x นะคะ double แล้วก็ตัวแปรชื่อ xก็คือมีการรีเทิร์นออกมาเป็นลักษณะของ data type เป็นลักษณะของ double นะคะแล้วจากฟังก์ชันย่อยทั้ง3ฟังก์ชันนั้นนะคะเอามาใช้งานในฟังก์ชันหลักได้จากกล่องข้อความสีแดงนะคะก็คือ main นะคะบรรทัดแรก double a1 a2 แล้วก็เป็นการส่งค่า a1 a2 นะคะแล้วก็ sum vol นะคะบรรทัดต่อมาเป็น a1 นะคะเท่ากับ input double นะคะแล้วก็ส่งค่าตัวแปร a1 ไปยังฟังก์ชัน input double a2 ไปใช้งานที่ input double เหมือนกันเสร็จแล้วก็มันถ้าต่อมาเป็น sum vol เท่ากับ sum double a1 a2 ก็นั่นหมายความว่าผลจากการทำงานของฟังก์ชันชื่อ sum double นะคะจะส่งค่าตัวแปร a1 a2 ไปยัง sum double ทำการประมวลผลภายใต้ sum double เสร็จแล้วได้ค่าเท่าไหร่กลับมาเก็บไว้ในตัวแปรชื่อ sum vol นะคะมันถ้าต่อมาเป็นฟังก์ชันที่ชื่อว่า print outprint out ก็คือส่งค่าตัวแปร sum vol ไปทำการ print อย่างฟังก์ชันย่อยที่ชื่อว่า print out นั่นเองอันนี้เป็นตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชันอย่างง่ายๆนะคะหัวข้อต่อมาก็คือการประกาศโปรโตไทป์ของฟังก์ชันการประกาศโปรโตไทป์เป็นสิ่งจำเป็นมากในภาษา C นะคะเนื่องจากภาษา C เป็นภาษาในลักษณะที่ต้องมีการประกาศฟังก์ชันก่อนถึงจะเรียกใช้โปรแกรมนั้นๆได้หรือที่เราเรียกว่า predefined function นะคะจะเห็นว่าฟังก์ชัน main เนี่ยจะอยู่ภายใต้ฟังก์ชันอื่นๆที่มีการเรียกใช้นะคะเป็นลักษณะที่ไม่ต้องประกาศฟังก์ชันที่ต้องการเรียกใช้ก่อนจากการเรียกฟังก์ชันนั้นแต่ถ้าหากต้องการย้ายฟังก์ชัน main ขึ้นไปไว้ด้านบนนะคะก็คือบนนะคะไปไว้ด้านบนตัวฟังก์ชันย่อยก็สามารถทำได้นะคะแต่ต้องมีการประกาศโปรโตไทป์ของฟังก์ชันย่อยต่างๆที่ต้องเรียกใช้เสมอก่อนนะคะตัวอย่างนะคะการทำงานของโปรแกรมเมื่อสักครู่นี้นะคะอันนี้เป็นในลักษณะของการประกาศโปรโตไทป์เป็นฟังก์ชันย่อยขึ้นไปบนเมนนะคะเป็นการประกาศโปรโตไทป์ก่อนแล้วค่อยมาสู่ฟังก์ชันเมนนะคะจะเห็นว่าโปรโตไทป์นะคะจะไม่มีการประกาศชื่อตัวแปรแต่จะมีการเขียนประเภทของตัวแปรไว้ภายในนะคะเป็นการช่วยให้คอมไพเลอร์สามารถตรวจสอบจำนวนตัวแปรประเภทตัวแปรแล้วก็ประเภทของการคืนค่านะคะภายในโปรแกรมว่ามีการใช้สิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับฟังก์ชันนั้นถูกต้องหรือไม่นอกจากนี้เราอาจจะแยกส่วนโปรโตไทป์ไปเขียนไว้ใน include file ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะตัวอย่างนี้นะคะจะเป็นการเรียกใช้ฟังก์ชันที่มีการคืนค่ารูปแบบก็จะเป็นแสดงดังภาพก็คือค่าที่รับเท่ากับฟังก์ชันแล้วก็ argument นะคะตัวอย่างที่1 นะคะอย่างเช่น A1 เท่ากับ input double ก็จะใช้คู่กับโปรโตไทป์ชื่อ double input double นะคะตัวอย่างที่2 sum vol เท่ากับ sum double A1 A2 ก็จะใช้คู่กับโปรโตไทป์ double sum double นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างหรือ print out sum vol ก็จะใช้คู่กับโปรโตไทป์ชื่อว่า void print out ในวงเล็บ double นะคะนี่ก็เป็นการใช้งานฟังก์ชันในภาษา C ในพาร์ทแรกค่ะ